แต่ฉันนะเสียโฉมเลยขาหักเหรอรีต่อชี้อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณแฟรอนครับไอหายแล้วอ่ะหายได้ไงวะชื่อเบิร์ดครับขอบคุณพี่ที่มีค่าแน่นอนครับวันนี้มาไปนี่ดีกว่ามานี่ดีกว่าคุณแฟรอนทำงานนี่อุ้มใครมาทำงานด้วยไหมครับเรียกครับไอ้ทานงานคุยด้วยดีพอดีเบิร์ดอยากทำงานอ่ะอะไรนะเคียจกทำร้ายผม50เล่มผมให้เพชร2เม็ดเนี่ยผมไต่ท้องสลบเลยครับ50เล่มเพชร2พี่เบิร์ดจะได้ไม่ยุ่งจบมาไม่เอาเพชรจบได้ทำงานก็คืองานแต่อยากลองคาดไม่ได้อยู่ความไม่มีรถหนาเลยอยากเดินล่วงทาง50เล่มพอถ้าสมมติเคียจกกับผมอ่ะ2คนก็จะมาเริ่มมาใหม่มันลำบากเนาะชีวิตจะไปเด็กสมัยนี้อยู่ยากโทนี่1,100อะไรเพื่อน1,100เมื่อวานกูไม่เห็นตัวมึงว่ะอ๋อไม่เห็นเหรอโหดแดงๆเนี่ยชุดขาวเนี่ยไม่เห็นนะเห็นไหมคุณฟลอร์นจะให้ยืมเหรอโอเคครับนะมีไลน์โทรมากิ้งมาเลยกิ้งเดียวไปเพื่อนทหารเฮ้ยไอซีสู้ครับมันมีสู้อ่ะมันจะสู้สู้ไปดูไอหนุ่มซิกมันจะสู้น้าสวัสดีครับเฮ้ยขาไปไหมนี่ก็แก๊งต้นน้ำทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอมีการไม่คุยกับใครโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยโดนนะไม่มันไอ้นี่ไงมันพลาดไปโดนไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพาน้องไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวหนูพาน้องไปโรงพยาบาลแม่ลงซิหลบหลบพาน้องไปโรงพยาบาลไปว่างไงบทบาทได้แล้วนักข่าวกระทืบหน้าลูกผมหรอใครปุกลุกไงไอ้ปุกลุกอ่ะลุงไม่ได้ทำเธอตีเปล่าใช่ไอ้ตีไม่เป็นไรวะรับแทนลุงมะลิเป็นเรื่องปกตินะลึกๆอีธานเขาเป็นคนดีอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรมะลิเขาอาจจะเอาอีกคนไหมนะเจ๊บัวอยู่ตรงนั้นเอาไหมคนนี้ได้ 4,800 นี่ไปดูไหม 48แป๊บนึงไอ้เว้ยมาคนก่อนใช่ไม่มีเดี๋ยวผมเอายาให้4เม็ดพี่หมีเดี๋ยวพี่หมีช่วยอ่ะมาเรียบให้เจียขายมาลิไปก่อนเลยพี่เจียจะได้มีอะไรทำอ่ะนะพี่หมีอย่าเพิ่งไม่เป็นไรนะอีธานอีธานกลับตัวกลับใจได้อ่ะเอาไปบวยมาให้อ่ะเอาอีกคนมาหมดบริษัทแล้วมั้งอย่าเลยยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งเอามาให้ละเอาอีกป่ะเอาอีกหมดแล้วเทหมดจริงๆน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีแล้วบางทีระวังตัวด้วยพี่หมีฝากส่งหน่อยจะส่งไงเนี่ย4คนเรียกหมอมาง่ายกว่ามั้ยเอาเหรอเอาแก๊งนี้เหรอพี่อะไรนะคุณครับเห็นผมมั้ยเอาไปแล้วลอกที่เจอกันน่ะเอาไม่ได้ตามกระทืบนะครับผมครับผมมันกระทืบหน้าบุกลุกน่ะเขาบอกว่าลึกๆแล้วเป็นคนดีว่ะจริงๆน้าก็เป็นคนดีแหละจริงไม่ได้เดี๋ยวมาว่าไงโลกมันจะทำให้น้าร้ายเองว่าไงไปดูสถานที่ใหม่ดูนั่นนี่เจ๊นะเผื่อเจ๊จะไปหลอกตังค์เขาได้สักนิด Let's go ไม่ทำเขาคิดแล้วจะบินขึ้นฟ้าเหรอนี่ไงนี่ครับพี่คืออะไรอ่ะพี่ชิงใหม่ไงที่พี่สั่งไปอ่ะอัตมัดไงอาหารตัวนี้เหรอใช่บนนี้เลยบนนี้เลยโอ้ยแค่ว่าโอเคนะโอเคไหมไม่กว้างมากแค่มีที่ปีมีที่จุกมีที่จุกหน่อยโอเคป่ะโอเคเพราะว่าถ้าไปไกลมันก็คนก็ขี้เกียจใช่ป่ะอันนี้คือขับรถคือมาจอดข้างล่างแล้วฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามตลาดเลยอ่า
ฮะโอเคเฟี้ยวอยู่โอเคเหลือขบวนฟ้าที่เกิดใช่ไหมใช่ตรงที่ตรงที่ผมพาพี่ไปคือที่เกิดที่เกิดที่ยาที่อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับโอเคแต่หมัดนะใช่หมัดเปล่าก็ต้องปรับเวลาถือจะวงนี้ให้หมัดสัก5หมัดสลบไหมหรือสัก10หมัดพอไหมกูแนะนำว่าสัก10หมัดสลบดีกว่าวงนี้โอเคจัดไปก็คือหมัดเพราะว่าปกติแค่นั้นเองปกติมัน20หมัดใช่ไหมก็ดำหมัดดาเมจคูณ2ไง10หมัดก็หมัดดาเมจทีละ4หรือไม่อาจจะวงนี้อาจจะ4หมัดสลบก็ได้คนได้อารมณ์ฟิลอาวุธตายหน่อยใช่ไหมเออแบบเออกูมีอาวุธว่ะอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันดูมีอาวุธมันดูมีอาวุธแต่ถ้า4สลบอ่ะกูคิดว่าหมัด4วงสลบอาวุธก็4ทีสลบสลับก็4ทีสลบก็คือว่าใช้ได้เหรอให้มันใช้ได้ไงสลับก็4ทีสลบนี่คือแม่งหมัดยงชุนติดรัวๆพี่ยงชุนก๊อตเลยนะพี่ผมไม่ใช้อ่ะผมใช้ยงชุนอย่างเดียวอ่ะใช่หมัดเดียวก็ใช่ไงพวกยงชุนก๊อตนี่สบายอ่ะใช้หมัดใช้ถีบยังแม่งตัวดีเลยอาวุธมันไม่โคตรเสียเปรียบอ่ะถ้ามันเล่นแล้วถ้าเล่นกับหมัดอ่ะใช่ไงอันนี้จะเอาแบบทีมหรือโซโล่อ่ะพี่ผมว่าโซโล่สนุกโซโล่ไม่มีทีมนะพี่ก็ต่อยกันหมดขอบคุณที่มี20ดาวครับขอบพี่เอกครับปู3เดือนครับต้องไปปรับเวลาถือธงไงให้มันพอนะครับสับสนใจนะครับไม่เดี๋ยวบอกเทปแล้วว่าโซโล่อันนี้จะเล่นแค่20นาทีไม่มีแบบว่ายึดธงแม่150วิแล้วหลุดพี่จะทำนี่ไงพี่จะเล่นอาวุธให้เมืองไงเข้าใจไหมใช่ก็คือว่าให้สนุกด้วย20นาทีอ่ะแค่20นาทีของเนี้ยจะได้เยอะกว่าข้างบนแต่เป็นของเล็กใช่ไหมแต่ข้างบนอ่ะจะได้เพชรเอสด้วยแต่ครั้งนี้จะได้ชุดเตรียมอาวุธ5อย่างละ5คือไม่ต้องอย่างละ5มีเหล็กมีไม้มีตั๋วมีเพชรผมคิดว่าจะเอาไม้50เหล็ก300เพชร5เยอะนะตั๋ว5แล้วเพชรฟ้า5ไหมเอาปะอ่าฮะใช่เปิดวันละรอบไหมเปิดวันละ2รอบก็ได้2รอบเหมือนเดิม2รอบเร่งไงเราเร่งคือเที่ยงมันแค่20นาทีเองแค่เที่ยงกับตอนสัก4ทุ่มเงี้ยเหรออ่าฮะเปิดวอร์นี้ก่อนผมว่าวอร์นี้ก่อนแล้วก็ไปวอร์นใช่ใช่สนุกดีอ่าฮะอะไรประมาณนั้นแล้วข้างบนได้ไหมข้างบนได้ยังข้างบนต้องใช้เวลาหน่อยอ่ะมันอยู่บนฟ้ามันลำบากนิดนึงอ่ะข้างบนมันต้องมีฐานนิดนึงคิดว่าจะทำเป็นคล้ายเรือหอถ้านี่มึงไม่ต้องอยู่บนฟ้าอะไรขนาดนั้นเอ็กกูมีวิธีมึงจะบนยอดตึกใช่ไหมตึกที่สูงที่สุดคือตึกนี้ใช่ไหมนี่ไงใช่ตึกแกตึกแบงก์อ่ะมึงตีพื้นเลยตีพื้นตีพื้นปิดตึกเลยนั่นแหละแรกก็คิดว่าจะทำแค่พื้นแค่ตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันมองเห็นแล้วมันจะสวยไงแต่ถ้าทำลอยฟ้ามันมองไม่เห็นเลยเรายืนตรงเนี้ยมองไม่เห็นหรอกมันต้องบินฮอขึ้นไปอ่ะแล้วมึงทำโดมให้แม่งครอบคลุมด้วยนะแม่เผื่อฮอแม่งมาจอดไอ้เหี้ยเหมือนพวกหมอรักกงรักไก่ตำรวจรักไก่มายืนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวกับดักเยอะไม่มาคือครอบคลุมข้างบนน่ะไม่ให้แม่งลงมาได้เข้าใจปะอ่าฮะคุมคุมเป็นใครได้อยู่อ่าฮะมีป้อมปืนไหมกันฮอเงี้ยควรนะใครยิงล่ะพี่ NPC ไงไม่ผมกลัวว่า NPC มันจะยิงคนที่อยู่ข้างในมากกว่าก็ยิงแต่ฮอไงใครขึ้นมาก็ล่วงไปดิถ้าทำได้ก็ทำโอเคครับตึกที่สูงที่สุดนะดูนะตึกแบงค์นู้นนะตึกแบงค์นู้นเลยครับตึกสูงสุดใช่ตึกสูงสุดแล้วต่อขึ้นไปสูงอีกนะก็ได้ไหมใช่เดี๋ยวเอสมันบอกว่าไม่ลอยฟ้าจริงไอ้เนี่ยถ้าลอยฟ้ามันเดี๋ยวมันบั๊กเยอะไงแต่ถ้ามันสูงสุดจริงๆมันก็ทำได้นะทำบันไดขึ้นไปอีกอะใช่ไม่แล้วมึงก็ทำสองอย่างไงที่กูเคยบอกไงทำแบบเป็นเสาให้ปีนใช่ป่ะแบบรักมึงที่กูบอกอะไรกันเรื่องการ์ตูนเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวอาริต้าไปเลยแกล้งรอบถูกกฎหมายอันที่จะต่อยิมช่างไหมเนี่ยอะไรนะพี่จะต่อยิมช่างเปล่ามึงอยากได้เหรอใช่มึงให้ใครอ่ะผมเอาเองเนี่ยถ้ามึงเอาเองมึงก็เอาไปเลยโอเคครับแต่ว่าผักชีต้องไปช่วยมันนะเว้ยช่างอ่ะจะสู้ยากหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมไปคุยก่อนมึงไปคุยว่ามันช่างมันจะเอาอะไรก่อนดีกว่าฮะชอบไหมลุงไก่มันคืออะไรอะครับที่วอไงโซโล่เฉพาะชอบมากผมกำลังทำแมตช์ต่อไปอยู่
ชอบมากครับเอ้ามันได้มันกลับไปได้หรอมันก็บอลเลยหรอเพิ่มลูกเล่นได้เยอะกว่าได้แต่เมื่อกี้ไม่ทันเมื่อกี้อันนี้รีบชามสุดแล้ว10นาทีเนาะตอนนี้นะเพิ่มลูกเล่นใส่กับดักในเนี่ยทดลองเราก็เดินพลาดเราก็โดนปักตายเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละสิจะไปเอาที่ไหนเนี่ยลูกเล่นไอ้ไฟฟ้าช็อตเนี่ยอยากได้มากเลยเออไอ้สิกล่องไฟฟ้าแล้วแหละแบบใครกับโดนต่อยปิวไปตรงนู้นก็ทำได้ก็ให้เดฟทำแค่นั้นอ่ะเป็นที่ระบบไอ้พวกช็อตพุ่งช็อตอ่ะมันได้มันก็บอกว่าไอ้เลดี้มันเขียนได้ก็เขียนไปกับดักนามันเดินเหยียบโอ้ตายตายเอ้ยน่าจะสนุกแล้ววัดคนที่ชนะจากอะไรครับเนี่ยในชุดเตียวครับเยอะเยอะกว่าข้อมูลข้อมูลมันก็จะได้แค่เอสไงไม่ใช่ครับแปลว่าแปลว่าทำไมถึงจะชนะก็คนสุดท้ายไงอ๋อตรงนี้แม่งแฟร์เพย์ด้วยแม่งยืนไม่ได้เลยมั้งอันนี้ยืนได้ไหมเนี่ยอีกหนึ่งถ้าเต่าใช่ไหมขึ้นได้ป่าววะเออข้อมูลก็เพิ่มของให้นี่ด้วยเลยเพิ่มตั๋วเพิ่มเหล็กเพิ่มไม้ไปด้วยเนี่ยทั้งนั้นข้างบนน่ะเหรออ่าฮะผมว่าเพิ่มเหล็กกับไม้อ่ะน่าจะดีเหล็กร้อยตัว5เนาะตัว5เหล็ก300เหมือนเดิมอ่าฮะไม้50แค่นั้นใช่ก็พูดง่ายคือ5ชุดแค่นั้นก็เท่ากันกับเครื่องนี้แต่ว่าเขามีเพชร S ด้วยไงเข้าใจมั้ยโอเคอ่าฮะเงินแดงไม่ต้องเนาะแดงมันทำยาเอาอ่าฮะเงินแดงทำยานี่ก็เงินเขียวก็ได้สัก5สัก 2,500 โอเคครับไอสคริปต์อันนี้ใหม่ต้องให้เดฟเขียนใหม่สคริปต์นี่เขียนอย่างงี้ไม่ได้เขียนอย่างงี้นี่เออพี่ลีรู้ละลงทะเบียนลงทะเบียนเลยจุดลงทะเบียนใช่ทำสคริปต์ลงทะเบียนมาไว้ข้างหน้าใช่มั้ยทำคลิปไว้สคริปต์ลงทะเบียนข้างหน้าคือทุกคนต้องลงทะเบียนตอนเที่ยงถึงเที่ยง10นาทีเท่านั้นคือคนที่ลงเวลานั้นน่ะคือจะสามารถเข้าได้คือพอเข้าได้ปุ๊บมันจะเริ่มแล้วภายหลังเริ่มพอเริ่มเสร็จปุ๊บเอาแค่คนสุดท้ายคนเดียวอ่ะไม่ใช่รอยัลอ่ะอยู่โนก็ต้องใช่ไหมครับไม่ใช่แพ้แล้วตายแล้วตายเลยไม่มีฮุบไม่ต้องมีฮิวแพ้เลยมันได้วัดฝีมือกันไปเลยกี่รอบอ่ะรอบเดียวถ้ารอบเดียวมันจะแป๊บเดียวเลยนะใช่แป๊บเดียวเลยใช่คนไม่ได้ลงทะเบียนกันไงลงทะเบียนสัก20นาทีอย่างเงี้ยรอเอาตังออกเซิร์ฟมั้ยพี่ก็ค่าลงทะเบียน500อะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหา 1,000 ก็ได้ไม่มีปัญหา 1,000 ถ้าคุณได้คุณก็ได้ชุดติวอ่ะยังไงก็คุ้มก็เป็นแสนอยู่อ่ะก็ 200,000 กว่าบาทเฮ้ยเขาบอกว่า GTA ออนไลน์เขามีกับดักเอามาใช้ได้ไหมต้องดูอ่ะยังมันคีย์ออนไลน์มันอัปเดตใหม่มันอัปเดตใหม่พี่มันจะไม่เข้าไฟเอ็มถ้าอย่างเงี้ยก็มา15หมัดไปเลยอ่ะหมัดน้อยๆไปเลยอ่ะมันก็เหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องเหมือนเดิมเลยก็ได้ไม่ต้องปรับดีกว่าเหมือนเดิมถ้าก็เหมือนเดิมถ้าจะทำแบบถ้าเราย่ออย่างงี้ก็คือไม่ต้องปรับดีกว่าน่าจะโอเคว่ะใครรอดพยายามกั้นไว้ทำตัว NPC ลงทะเบียนก่อนอ่ะจะได้ไม่ต้องจุดคิวแล้วถึงเวลาครับแล้วถึงเวลา NPC ตัวที่ลงทะเบียนอ่ะเข้าใจมั้ยโอเคครับคือใส่ NPC ไว้ให้แล้วก็เซตแล้วก็15นาทีพอเราเปิด NPC ระบบมันจะเป็นการทำงานแบบนี้เราเป็นคนที่ใช้คำสั่ง NPC ให้โชว์มาใช่ไหมคำสั่งโชว์มาปุ๊บคือแล้วก็ลงทะเบียนพัก15นาทีอ่ะคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดอ่ะจะมาอยู่จุดสปาวในนี้เข้าใจไหมจุดสปาวในสนามครับแล้วก็ซัดกันเลยแค่นั้นแหละจบก็สามารถปิดฮิวได้ไหมครับเดี๋ยวมันมีคนแอบไม่มีไม่ต้องเอาฮิวลงไงฉันไม่ต้องเอาฮิวลงเลยแบบว่าเอาแบบแอบเอาไอยาเข้ามาครับแล้วก็แอบฮิวอ่ะหมอเหรอใช่ก็ตั้งกฎไปก็ว่าไม่ต้องใช้ยาตั้งกฎก็ได้สมมติเขาเจอว่าก็ใบเขาไม่อยากโดนใบง่ายๆหรอมั้งไม่บางทีมันใช้ยาโดยที่แบบว่าเนียนมากนะแต่เวลาโดนต่อยปุ๊บพอใช้ยาปุ๊บมันคนไม่ยอมหรอกมึงเชื่อกูเถอะคนเขารู้เขาไม่ยอมหรอกมึงเชื่อกูเถอะเขาก็แจ้งไม่ยอมแน่นอนมันก็แจ้งอ
เราจะทำเป็นBattle Royaleใช่ไหมใช่โอเคก็จุดลงทะเบียนแล้วพอจุดลงทะเบียนเสร็จปุ๊บต้องปิดประตูนั้นทิ้งพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลา10นาทีปุ๊บวาร์ปมันจะวาร์ปเข้ามาหน้าประตูนั้นเฮ้ยทำจุดนี้ด้วยไอ้เอ็กฮะแรนดอมอ่ะมึงทำเขียนนี่วงๆไงคล้ายๆจุดกับถ้าครูสมมติอันนี้ขวดใช่ไหมอ่าฮะกูไปเก็บแบบคูณ4เงี้ยปุ๊บปล่อย4ทีตายเงี้ยโอ้ไปเก็บขวดเก็บของเก็บของที่แบบว่าเป็นรูปเด้งอ่ะรูปหัวใจเก็บบัฟแล้วมันโหลดเก็บเลือดเก็บอะไรพวกเนี้ยอยู่ดีเด้งมาให้เก็บมันไม่ได้รูปมันก็คล้ายๆเหมือนเรื่องที่ต่อยแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแฟกจดไว้ถ้าจดกดเลยนะถ้าจดพิมพ์นะกับไอ้นี่ไงถือบันทึกโน้ตใช่หรองานเฟียวไหมกูว่าเฟียวนะเนี่ยเฟียวนะเฟียวไหมเฟียวไหมไม่ใช่จดอันนี้มันมีพิมพ์เมาใครเข้ามาวะเบจีเอาใช่หรอเอาใช่มันรู้ไปได้ไงมันเขาไม่เห็นนะครับภาพมันไม่เห็นเอ็มบีซีเข้ามาเหรอเอ็มบีซีจะบ้าแล้วเหินลงไปขนาดนั้นไม่เหินขนาดนั้นหรอกเอ็มบีซีน่ะต้องมีอะไรที่มันทำให้คนมันบังคับให้คนตีกันไหมครับเพราะมันต้องไม่มีพวกที่บอกว่าแอบไปดูอ่ะมีแอบอยู่ก็เวลามันจำกัดไงเวลาจำกัดอ่ะถ้ามันต้องตีคนถือธงอ่ะถ้าเหลือมันต้องมีธงด้วยไงก็คล้ายๆนี่ไงก็ได้จุดตรงกลางอ่ะไว้ตรงกลางตรงเดียวก็ได้มันจะแรนดอมมาก็ได้เป็นคล้ายๆวงอ่ะมึงคล้ายๆมึงดูหนังวิ่งเข้ามาเก็บจนสุ่มแรนดอมทุก10วิอะไรเงี้ยเหรออ่าแรนดอมใช่อารมณ์แบบจะเกิดทุก20วิหรือ1นาทีเงี้ยเหรอใช่มั้ยอ่าฮะเชื่อผมว่าแค่จุดเลือดอ่ะมันก็ OP แล้วล่ะจริงๆเพิ่มอันนี้เพิ่มแบบว่าแรนดอมเลยเพิ่มจุดเพิ่มเลือดขึ้นมาปุ๊บเลือดยาเล็กอ่ะยาเล็กพออ่าฮะยาเล็กนิดนึงเพิ่มจุดมาปุ๊บยาลุงไก่ยาวิ่งไวเพิ่มจุดมานิดนึงเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยอ่าฮะแบบว่าจุดนึงวันทันแมนก็ได้เหี้ยแบบว่าเอาฮาวันทันแมนอ่ะคือต่อยทีเดียวตายครั้งนึงอย่างเหี้ยเลยเพราะมันโกงไปแล้วมันต้องโกงแล้วลูกไงมันต้องมีสีสันแต่มันได้ยากไงใครเราไม่รู้ว่าใครได้ไงเข้าใจไหมต้องใช้เวลาเก็บสักนานๆหน่อยอ่ะต้องถ้าได้มันคือนี่เลยอ่ะโกงเลยก็อย่างละรูนจะดับทุก5นาทีก็ได้รูนสุ่มนะสุ่มรูนสุ่มคิวไม่ได้ครับเป็นเท่าไหร่ครับ1ชีวิตครับแล้วก็ทำไอตัวล็อกนั่นแหละปิดตายด้วยไม่ต้องให้คนอื่นเข้าอ่ะเข้าใจปะโอเคก็คือล็อกแล้วพอลงทะเบียนเสร็จพอถึงเวลาปุ๊บมันจะวาร์ปเข้ามาช่องนู้นถูกปะอ่าฮะแล้วก็อาจจะอันละพอวาร์ปมาปุ๊บพร้อมกับเติมเลือดพร้อมทำให้ขาหักหายสมบูรณ์แบบ 100% ถูกไหมแบบสคริปต์แบบอันนี้เลยแล้วเริ่มต้นจากนู่นออกมาเลยถูกป่ะทำให้มันลงอย่างเดียวนะอย่าให้มันขึ้นได้ด้วยเข้าใจไหมให้มันปีนออกเข้ามาไม่ต้องให้มันปีนเข้าไปอ่ะเลยละเพราะปีนเข้ามันต่ำ เดี๋ยวมันไปนี่ไงเดี๋ยวมันไปปั๊มเลือดอะไรพวกเนี้ยไม่มันไม่มีที่ปั๊มเพราะว่าเราทำแบบออโต้แบบว่าได้เข้ามาปุ๊บพร้อมเลือดเลยเราไม่ได้ทำวงเลือดแล้วพอเวลาตายใช่ป่ะพอตายปุ๊บก็เด้งออกไปข้างหน้าประตูเลยUh-huh. เดี๋ยวประตูแล้วก็เดินกลับบ้านตัวใครตัวมันเหมือนเดิมอ่าฮะอ่าฮะได้เหรอมาทำเราทำนี่ได้ไหมจิริฮะสมมติว่ารูนมันเป็นเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยไอ้สุ่มใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็คนที่ไปเก็บรูนอ่ะบางทีอาจจะแบบเลือดลดด้วยอะไรเงี้ยที่พ่อไหมพี่เป็นรูนไม่ดีตายอ่ะรูนตายอ่ะพอไปเก็บปุ๊บขาหักพอไปเก็บปุ๊บบางทีตายเลยเดดโน้ตอ่ะอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าคนมันจะรอจะเก็บรูนไงจะต้องให้มันสุ่มไปด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาเอาป่ะแบบดวงซวยไม่ซวยเข้าไปปุ๊บตายอย่าซวยเยอะแล้วกันไอ้สัตว์ไม่ว่าดีถ้าได้ลังเลเนาะถ้ามีสุ่มรูนตายก็ต้องมีวันพันแมนอ่ะทุกหนึ่งนาทีบัฟจะหายเข้าใจไหมต้องไปเก็บรูนใหม่อะไรประมาณนั้นอ่ะอือ30วิเหลือแหล่แล้วรูนอ่ะ30วิโอ้โหโกงแล้ว นาทีรูนเกิด30วิรูนหายแค่นั้นโอเคไหมอ่าฮะมันจะแบบว่าพอ30วิหมดต้องรออีก30วิมันจะ
้องไปรอรูทใหม่ถ้าไปเจอทีเดียวตายก็สวยไปเพราะเขาจะให้มีรูนเกาะด้วยครับรูนเกาะเหรอเกาะก็เหมือนกับรูนเพิ่มเลือดอ่ะสำหรับผมนะใช่เพิ่มเลือดดีกว่าเลือดดีกว่าใช่ซึ่งเพิ่มเลือดจะมีแบบเบดเดกกับเมคิดอะไรเงี้ยเมคิดก็อาจจะเหมือนกับคุณกวางเลือดแทน15ดาวครับผมคุณเบลบรูเบลล่านะครับสับ10ดาวนะครับขอบคุณคุณกราขอบคุณครับขอบคุณคุณกราตินนะครับสำหรับ15ดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับไอ้มีคนซื้อมือถือแกว่ะใช่เหรอไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะขึ้นตรงกูไงขึ้นตังไงเพชรขึ้นตังตรงพี่ลีใครว่าใครซื้อกูอีกพี่ใครดีโอเคมาไงเออแผ่นต่อไปอ่ะที่แผ่นลอยฟ้ากูคิดอาชีพไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะทำไรทำไรบอกก่อนบอกก่อนยืนอยู่เฉยๆแล้วได้เพชรยืนอยู่เฉยๆแล้วได้ตั๋วยืนอยู่เฉยๆแล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะใช้เวลากับคนกำหนดเอาอ่ะยืนเฉยๆเหรออ่ะฮะได้เพชรฟ้าด้วยมันมีกิจกรรมคนรวยบ้างไหมไม่มีคือว่าเอาหมอเอาไว้กับ AFK คือคล้ายๆแบบว่าไม่ต้องทำเหี้ยอะไรอ่ะแค่มึงขึ้นไปมึงรวยแล้วแต่ว่ามันต้องแรนดอมอ่ะไม่แรนดอมเป็นตึกเลยเป็นแบบไม่หมายถึงสุ่มอ่ะสุ่มเข้าตัวว่าโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพชรฟ้าเข้าตัวน้อยอะไรเงี้ยไม่พี่เอาเป็นนี่ดีกว่าแบบกด E วงเข้าไปกด E ได้ของเลยอ่ะล็อกเลยล็อกของเลย X ล็อกไม่ต้องสุ่มล็อกของเลยล็อกของเลยล็อกของทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันจะเฝ้ากันไหมอ่ะทีเนี้ยแต่ว่าข้างบนตายเออนะคือมึงก็ทำโซนข้างล่างตึกอ่ะตายเออให้หมดเลยเข้าใจปะโอ้อันนี้ยากเพราะวงแม่งอยู่กลางเมืองอ่ะกลางวงยากมากถ้ากลางวงเกินนิดเดียวแม่งตายข้างล่างแบบขับรถชนตายเออแดกเลยนะอ่าฮะพยายามกั้นรั้วไว้อะไรก็ได้หรือเฮียอะไรก็ได้อ่ะเข้าใจปะจริงนะวงมันจะกลางยากนิดนึงอ่ะหรือไม่มึงก็ที่มึงทำที่มันกระโดดลง2ชั้นน่ะให้แม่งแบบว่าไม่ให้มีความเซฟตี้อ่ะไม่ให้แม่งลักลอบลงมาได้หรือว่าการใช้บัคห้ามใช้อีโมหรือว่าอะไรข้างบนอ่ะกลางวงมันลงมาเลยลงมาไม่ได้อยู่แล้วข้างบนน่ะทำแบบคุกเลยคือเวลาทำอย่างเช่นกูจะทำเพชรฟ้าใช่ไหมกูจะเอาตัวไปยืนเพชรฟ้าอาจจะได้งูละเม็ดตั๋วอาจจะได้15นาทีใบอย่างเงี้ยเหรอตั๋วฮะเพชรขาวอาจจะได้10นาทีเม็ดนึงเงี้ยพร้อมเดี๋ยวแม่งยืนแล้วก็ไปนอนอะไรเงี้ยก็คือยืนพวกต้องกด E ใหม่คล้ายๆโปรเซสอ่ะอ๋อโอเคกันได้แต่คูลดาวน์15นาทีว่างั้นไม่ต้องคูลดาวน์15นาทีอ่ะฮะอะไรประมาณนั้นคูลดาวน์แล้วก็ให้แม่งแบบคือรวยอ่ะขึ้นมาให้รวยอ่ะแต่ว่าคือวิธีการเข้าคือใช้ล็อกพิกงัดเข้าไปชั้นแรกเหมือนกันบ้านมีกับดักมีกับดงกับดักมีประตูอย่างเงี้ยเดินพาดก็ล่วงอ่าฮะพยายามให้มันยากๆหน่อยอ่ะเข้าไปอ่ะมันวิธีการขึ้นอยู่2ทางคือ1ซื้อบายพาสบายพาสพี่คือพี่จะตั้งเงินไว้แบบที่สิ่งที่คนแบบว่าไม่มีใครแตะถึงอ่าฮะสัก100ล้านก็คือ100ล้านก็เหมือนคล้ายๆเป็นบัตรเลเวลอย่างงี้ใช่ป่ะพอซื้อมาก็ติดตัวไปเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วพี่จะเอาไว้ให้แบบว่าคือคนมันจะได้แบบว่าคือจะอยากมีชีวิตที่ดีสังคมที่ดีเพื่อขึ้นไปแบบคือบทนี้ต้องทำสวยมากเลยนะต้องทำอลังการมากเลยนะนักลงทุนให้คนอยากขึ้นไปอย่างนี้ไม่ต้องนักทุกคนต้องทำอลังการทำเล็กได้เล็กได้อลังการได้ไม่ต้องใช้ที่พื้นที่เยอะเพราะว่าเราจะแจกของแค่เพชรตั๋วเหล็กไม้ข้าวผัดมีแค่ทุกเกือบทุกอย่างอ่ะอะไรบางอย่างที่ยืนเฉยๆได้เงินอ่ะมึงเข้าใจไหมอารมณ์กูอ่ะแต่ไม่มีที่เก็บของนะต้องลงมาเก็บของไม่ทำแบบไอ้นี่หรอแบบเข้าไปในวงวนยอดตึกแล้วแบบเข้าวงปุ๊บแล้วแบบไอ้นี่หรอแบบเงินเด้งเข้าตัวเหรอเหมือนมียศช่างอะไรเงี้ยมันก็ได้ตรงนั้นด้วยมันทำตรงนั้นด้วยคือเอาทุกอย่างอ่ะมึงเข้าใจไหมคือเราวาดฝันให้คนทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะเพื่อให้คนที่ให้ชีวิตสบายให้ชีวิตสบายโดยที่ไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยเหมือนมึงถูกหวยอ่ะค
ือแบบว่าแก๊งท้องฟ้าเนี่ยคล้ายๆหนังเรื่องการ์ตูนวันพีซอะอะไรประมาณนั้นอ่ะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแก๊งท้องฟ้าผมว่าคืออยู่เฉยๆก็มีเงินต้องขึ้นยากเฮี้ยถูกต้องยากเฮี้ยคือบอกเลยกับดักบันตาไทยแน่นอนถูกต้องลงมาก็ตายกับดักนี่ตายกับดักนี่เปลี่ยนทุกวันด้วยเปลี่ยนทุกวันให้ด้วยว่าว่างเปลี่ยนให้ด้วยรู้แล้วทำในกับดักยังไงอ่ะรู้เลยเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอข้างล่างเราคนตดตึกมาปุ๊บกูเอาปนแป้งเลยไอ้ยะมึงพยายามเซฟตรงนี้ด้วยเซฟไม่ให้คนมันออกมาเข้าใจป่ะถ้าจะออกอ่ะต้องเดินกลับไปฮะเดินกลับเดินกลับลงเหมือนเดิมคือถ้าไอ้ถ้าจะออกต้องคิดก่อนว่าถ้าจะออกยังไงออกอ๋อมีจุดโดดลงจุดนึงทำจุดโดดลงอันทักกลางวงเล็กๆให้แม่งเอ๋ออ่ะจุดโดดลงอ่าทำท่อขยะเข้าใจปะท่อตรงแบบให้แม่งกลางล่มอ่ะเข้าใจปะมาริโออ่าแล้วนะแต่เมื่อแล้วนะเรามาแล้วล่ะปวดหัวอะไรจะอีกนานไม่ก็จะเสร็จอ่ะทำได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเอาวอนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันอ่าฮะโอเคอาทีนี้เอาวอนี้ก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยเยอะโอ้ขอโทษครับเอาพันหนึ่งขอโทษครับ1,500นะมึงอะไอปิตะก็มีอยู่200ครับแล้วเลือดกูอะเลือดกูปิ่มอะแล้วขากูหักอะไอปิตะขอโทษครับเจอข้างล่างเลยค่ะตู้หน้าตู้ใครหน้าตู้ผมขอดูข้างบนก่อนนะโอเคครับปลิวเลยฮะกระเด็นตกลงไปข้างล่างแล้วมั้งจ๊ะลุงไก่มึงจังไรจริงนะนิดหน่อยครับไม่นิดหรอกเขาเข้ามาท้าทายผมอ่ะกูแม่งแหงอะแหงเลยไม่กล้าเลยไม่กล้ากูบอกเลยไม่มีใครกล้าหาเรื่องกับลุงไก่อ่ะจริงจริงทำไมทางอ้อมเอาไม่มีใครกล้าจริงจริงวะโคตรโหดอ่ะยังโหดเกินใครจะมากระทืบกูตอนนี้ปะเนี่ยเจอกันน้องชายเดี๋ยวรีบมาว่าไงเหรอนี่น้ำมาแล้วเฮ้ยไอ้แฟงเรียกหมอเนี่ยโอเคค่ะว่าไงเมื่อกี้อีเจแฟงว่าตกอาฮะน่ะที่นอนอยู่นั่นน่ะไปดูดินั่นน่ะไม่ได้ตกเนี่ยมันเป็นร่างคนนิ่งของอาอีเจแฟงมันตกด้วยหลังแหวนทีเดียวล่วงเลยใช่เหรอตกเพราะว่าเนี่ยมันตกปลายคางอ่ะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นสมัยอาที่ยังไว้ผมจุกอยู่อ่ะยังไม่ได้ทำเนี่ยถามพี่บักชีได้พี่บักชีก็เห็นใช่เห็นเต็มตาเลยเดินมานะก็ล้มแล้วยังไม่ทำอะไรเลยไอ้คอคนละลายเนี่ยมันโกหกนะไม่ใช่กอหอเฮ้ยกูนี่มาอาเลยแต่แค่อาตอนเวอร์ชันยังไม่ขึ้นหน้าสักอ่ะอ่าฮะมีพนมมือละขอโทษละไอ้แพงเรียกหมอเนี่ยเรียกไปแล้วค่ะนั่นมาชุบร่างคนเหรออาจจะชุบร่างคนเหรอรักษาขากูนี่แหละไอ้ลองชุบเฉย